จากพระราชอิสริยยศและสร้อยพระนามยาวๆที่เรามักได้ยินกันอยู่บ่อยๆซึ่งมักจะมีความหมายสำคัญซ่อนอยู่เช่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นสมเด็จพระนางเจ้าตามด้วยพระนามและพระราชอิสริยยศพระบรมราชินีหมายถึงหญิงผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและเป็นภรรยาของพระมหากษัตริย์ส่วนคำว่านาถนั้นหมายถึงผู้ที่เป็นที่พึ่งพาได้เป็นสร้อยพระนามที่กรมพระยาดำรงคิดขึ้นถวายรัชกาลที่5เพื่อใช้ต่อท้ายพระนามสมเด็จรีเยนซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนในเวลานั้นเพื่อให้รู้ว่าพระองค์ทรงคุณพิเศษกว่าพระราชินีพระองค์อื่นและพระราชอิสริยยศพระบรมราชชนนีหมายถึงบุคคลผู้นี้เป็นแม่ของพระมหากษัตริย์โดยมีสร้อยพระนามพระพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องหมายพิเศษว่าภรรยากษัตริย์พระองค์นี้คือแม่ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลถัดไปนั่นเอง